ไปดูคนนี้ครับพี่ศรีครับคุณศรีสุวรรณจรรยาปัจจุบันเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะฮะคุณผู้ชมครับไปจับเอาประเด็นที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงไปมีปัญหากับคุณทักษิณที่เหมือนกับว่าไอ้นินทากันลับหลังด่ากันช่องทางไหนก็ตามแต่บอกว่ากวนโอ้ยทำให้ไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกรณีดังกล่าวคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันเป็นหลักฐานที่ทำให้สงสัยนะว่าการที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัยคุณทักษิณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่สามารถโอนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เพราะเจ็บป่วยหนักหลายโรคแต่ผ่าตัดด้วยนั้นเหตุใดทักษิณจึงมาคุยกับคนภายนอกเออพี่ศรีแกสงสัยประเด็นนี้แล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในขณะนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงละครร่วมกันจัดฉากให้คุณทักษิณเนี่ยนอนป่วยเพื่อไม่ให้ถูกจองจำในคุกเท่านั้นใช่หรือไม่พี่ศรีเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์วาทกรรมคำนี้คำแรกนะฮะบอกว่าเป็นนักโทษเทวดาคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้คุณศรีสุวรรณบอกว่ากรณีนี้จะมีข้อเท็จจริงเป็นเช่นใดนั้นอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องออกมาชี้แจงต่อสังคมให้สิ้นกระแสสงสัยอีกทั้งควรต้องนำเครื่องตรวจสอบการใช้คลื่นโทรศัพท์ออกมาจากห้องรอยัลสูตร1401ของโรงพยาบาลตำรวจด้วยเพราะคนป่วยที่ถูกจำคุกจะใช้โทรศัพท์สั่งการไปยังบุคคลใดๆมิได้อีกทั้งกกต.ก็ควรต้องทำงานเชิงรุกรีบเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองจะมัวทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้เพราะการกระทำดังกล่าวอาจจะฝ่าฝืนมาตรา28มาตรา29ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ได้นอกจากนั้นคุณศรีสุวรรณยังบอกด้วยนะครับว่าขอเตือนทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องนะครับให้สำเนียกรู้ด้วยว่าความลับไม่มีในโลกหากมีความพยายามที่จะรวมหัวการช่วยเหลือนักโทษเด็ดขาดชายดังกล่าวแล้วไซคุณศรีสุวรรณบอกว่าแล้วไซหากจับได้ในอนาคตทางราชการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องจบเหแน่ๆคอยดูแล้วกันเห็นไหมอันนี้ก็ไปจับเอาประเด็นที่คุณทักษิณมันมีข่าวว่าไปขัดแย้งอะไรบางอย่างกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับหรืออีกคนนึงที่ออกมาตั้งข้อสังเกตในวันนี้ก็คือคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองนะครับเนี่ยนี่ระดับกรองข่าวข่าวกรองคุณผู้ชมครับบอกว่าอยากที่จะให้คุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยถึงขนาดที่ออกมามีปัญหากับคุณทักษิณในรอบนี้ช่วยเล่นบทโอ้โหคุณผู้ชมครับเล่นบทอดีตสารวัตรกองปราบครับบุกเข้าไปค้นคนที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น14ว่าอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงให้มันรู้กันไปว่าทำอย่างนี้กับเฉลิมได้อย่างไรคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเสี่ยมหรือแซะหรือแย่หรือตั้งข้อสังเกตก็ว่ากันไปก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมแหละเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะฮะที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนไงภาพมันเบลอเพราะเธอไม่ชัดเจนนะครับคนมันก็เลยสงสัยไปหมดนะครับ